สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอจันยโสธราอีกแล้วนะคะวันนี้มาที่ปราสาทบ้านปราสาทหรือปราสาทห้วยทับทันนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นปราสาทสามหลังนะคะเป็นสิ่งที่เรามานำเสนอทุกท่านนะคะมีความสวยงามหรือไม่อย่างไรนะคะบริเวณนะคะของปราสาทบ้านปราสาทนี้นะคะเรายืนอยู่ด้านหน้านะคะเราจะเห็นถึงกำแพงแก้วนะคะที่ยังมีการตั้งวางอยู่อย่างสวยงามและก็มั่นคงนะคะยังอยู่ไปได้อีกนับร้อยปีเลยก็ว่าได้นะคะด้านหน้านะคะจะประกอบด้วยซุ้มโคปุระนะคะเข้ามานะคะนี่คือซุ้มโคปุระด้านหน้าเมื่อเดินเข้ามาแล้วก็เดินลงไปอยู่หน้าปราสาทนะคะเราจะเจอองค์ปราสาทประธานนะคะปราสาทบ้านพลวงนะคะปราสาทอื่นๆที่มีการสร้างสามหลังแบบนี้หรือแม้แต่ปราสาทระแงงก็น่าจะเป็นลักษณะแบบเดียวกันนะคะที่จะมีการสร้าง5ปราสาทนะคะ3ปราสาทนะคะแบบนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ด้านหน้าคือซุ้มโคปุระนะคะทางเข้าปราสาทนะแต่เดิมนะคะคงจะเป็นตัวซุ้มโคปุระตั้งขึ้นสูงนะคะแต่ด้วยการเวลานะคะก็จะมีการพังทลายตามกาลเวลานะคะอันนี้ก็จะเป็นซุ้มเรือนแก้วนะคะซุ้มเรือนแก้วนี้ยังอัศจรรย์ใจอยู่ว่ายังอยู่ในสภาพเดิมนะคะอย่างมากเลยนะคะแล้วก็เมื่อเข้ามาแล้วก็เห็นเป็นมนต์ขลังที่มีความสวยงามจริงๆนะคะท่านผู้ชมเมื่อเดินเข้ามาด้านในปราสาทนะคะเราจะเห็นท่านนะคะสำหรับการไว้สำหรับวางสิ่งของก็จะเป็นบันไดนะคะทอดขึ้นไปนะคะก็จะเป็นบันประตูนะคะกรอบนะคะประตูนะคะต่างๆที่มีการก่อขึ้นมาด้านหน้านะคะก็จะเป็นทางเข้าตัวกรอบปราสาทนะคะอาจจะเป็นประตูปิดประตูเปิดด้านในอาจจะเป็นเทวรูปนะคะที่มีการตั้งเทวรูปอยู่ด้านในนะคะไม่ว่าแต่จะเป็นแบบสำริดก็ดีหรือแบบศิลาก็ดีหรือเป็นแบบหินก็ดีนะคะก็จะถือว่าเป็นรูปเคารพนะคะที่ประชาชนนะคะได้ร่วมกันสร้างแล้วก็บรรจุเอาไว้ภายในถือว่าเป็นที่ประทับของเทพเจ้านะคะมีรูปเคารพอยู่ด้านในส่วนมนุษย์อยู่ด้านนอกนะคะก็จะกราบไหว้จะบูชาสักการะบูชาเฉพาะภายนอกนะคะอันนี้คือทางออกอีกประตูหนึ่งนะคะมีประตูเดียวนะคะก็จะเป็นเดือยเห็นไหมคะจะเป็นกรอบประตูก็จะเป็นประตูไม้นะด้านสมัยตะก่อนนี่คือผู้คนเข้ามากระทำพิธีกรรมได้นี่คือต้องโน้มต้องโค้งอย่างเดียวเท่านั้นเลยนะคะต้องแสดงถึงความเคารพอย่างมากจริงๆนะคะอันนี้คือปราสาทนะคะบ้านปราสาทหรือปราสาทห้วยทับทันนะคะที่อยู่ในพื้นที่นะคะบ้านปราสาทอำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษนั่นเองนะคะท่านผู้ชมสวยงามมากยามเย็นนะคะบริเวณโดยรอบปราสาทนะคะท่านผู้ชม